เริ่มต้นค่ำคืนนี้ยังคงไปติดตามกันต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเหนือวิกฤตยูเครนค่ะล่าสุดสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกมากล่าวหารัสเซียว่ากำลังวางแผนที่จะจัดฉากสร้างสถานการณ์ปลอมว่ายูเครนนั้นบุกรุกตัวเองก่อนเพื่อจะใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตียูเครนนะคะทางฝั่งรัสเซียเองก็ออกมาตอบโต้ค่ะว่าสหรัฐก็กล่าวหารัสเซียทำนองนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริงค่ะนายเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังวางแผนจะสร้างสถานการณ์ปลอมว่ายูเครนเป็นฝ่ายโจมตีรัสเซียก่อนเพื่อจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานยูเครนและหนึ่งในวิธีที่รัสเซียอาจจะเลือกใช้ก็คือการสร้างคลิปวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อค่ะพร้อมกับระบุว่าสหรัฐเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่ได้มาเพราะต้องการให้เห็นถึงการกระทำของรัสเซียที่บั่นทอนเสถียรภาพของยูเครนโดยหวังว่ารัสเซียจะยุติการกระทำดังกล่าวที่สหรัฐมองว่าเป็นอันตรายลงนอกจากนี้ไพรส์ยังระบุด้วยว่าในการหารือครั้งล่าสุดระหว่างนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้มีการพูดคุยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากรัสเซียรุกรานยูเครนด้วยด้านสำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่าดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินตอบโต้ข้อกล่าวหาของสหรัฐว่านี่ไม่ใช่รายงานฉบับแรกก่อนหน้านี้ก็มีรายงานคล้ายๆกันออกมาแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริงค่ะขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าสหรัฐแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดฉากโจมตีตนเองของรัสเซียกับรัฐบาลยูเครนและหลายชาติพันธมิตรยุโรปไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวและระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่ารัสเซียตัดสินใจที่จะดำเนินการตามข้อกล่าวหาหรือตัดสินใจว่าจะบุกยูเครนหรือไม่ค่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยรถถังและยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้ซ้อมรบในภูมิภาครอสตอฟใกล้ชายแดนยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยว่าเป็นการขับรถถังด้วยความเร็วสูงในภูมิประเทศที่ขรุขระและเลือกตำแหน่งการยิงโจมตีเป้าหมายการเคลื่อนไหวทางการทหารของรัสเซียกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยชาติตะวันตกนะคะเนื่องจากกองกำลังรัสเซียที่ก่อตัวขึ้นใกล้พรมแดนยูเครนนับแสนกว่านายได้จุดชนวนให้เกิดความหวั่นกลัวว่าจะมีการบุกโจมตียูเครนค่ะนอกจากนี้รัสเซียยังได้เคลื่อนย้ายกำลังพลราว 30,000 นายและอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เปิดเผยจำนวนหนึ่งไปยังเบลารุสด้วยซึ่งเบลารุสก็มีพรมแดนติดกับยูเครนระบุว่าเพื่อสำหรับการซ้อมรบร่วมกันระหว่างวันที่10ถึง20กุมภาพันธ์นี้และจะถอนทหารออกในภายหลังล่าสุดมีรายงานว่านายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียที่เดินทางไปถึงเบลารุสเมื่อวานนี้ได้ชมการซ้อมรบร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสในภูมิภาคเบรสต์โดยมีการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย S-400 ในการฝึกซ้อมด้วยค่ะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเหนือวิกฤตยูเครนยังคงตึงเครียดหนักนะคะแม้ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินวิถีทางการทูตเพื่อหาทางออกตามข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงจากรัสเซียแต่ขณะเดียวกันรัสเซียก็ยังไม่ยอมถอนทหารกว่าแสนนายที่วางกำลังประชิดชายแดนยูเครนออกไปขณะที่สหรัฐเองก็เพิ่งจะส่งทหารเข้าไปในยุโรปตะวันออกเกือบ 3,000 นายค่ะโดยให้เหตุผลว่าเป็นการแสดงถึงการยืนหยัดเคียงข้างองค์การนาโตและปกป้องพันธมิตรของตนขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ